สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับสาวๆเข้าสู่รายการมาดามลูลูดูดวงนะคะใช่มากันถึงอีกปากหนึ่งแล้วปากหลังใช่ไหมรอบนี้ปากหลังของราศีกันเอ้ยไม่ใช่ของเดือนกันยายนทำไมฉันทักติดอะไรแบบอย่างนี้วะโอเคช่วงนี้มาดามเขาแบล็งค่ะนั่นแหละขาดแอลกอฮอล์เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเพื่อนๆอาจจะแบบว่าสงสัยว่ารอบๆมาดามวันนี้มันคืออะไรเป็นความยัดเยียดอย่างนึงเป็นความยัดเยียดหนึ่งในความภาคภูมิใจของคุณแม่ของเราคุณแม่เรามีคุณแม่อยู่เรามีคุณแม่อยู่นะคะคือบริษัทของเรามีคุณแม่อยู่ทุกคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้ชอบมาพูดถึงแต่เรื่องบริษัทพรีเซนต์หรือเปล่าไม่คือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเราก็ต้องเมามอยคนใกล้ตัวเราและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคุณแม่ที่นางพยายามทายอินทุกคนต้องเข้าใจว่านี่คือการทายอินนะคะนั่นก็คือเป็นร้านโซนสตาฟค่ะ เป็นร้านขายของตกแต่งนะคะขอบคุณเครื่องประดับเครื่องประดับคือมันก็ไม่ใช่เครื่องประดับพร็อพคือเปิดร้านโซนสตาฟนะคะที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์เหล่านี้ให้กับเราถ้าใครสนใจสัตว์สตาฟนะอยากจะมีสัตว์สตาฟในบ้านสวยๆไว้สะสมไว้ก็ไปติดต่อเขาได้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีที่อยู่นี้อยู่ข้างล่างนะคะเหมือนจริงมากเธอไม่อยากจะเมามันไม่ใช่เหมือนจริงมันคือของจริงมันคือของจริงที่เขาสตาฟไว้โฆษณาแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เข้าสู่เรื่องการดูดวงดีกว่าไพ่ใบแรกนะคะของราศีเมษราศีเมษไพ่ใบแรกคือ The Sun ค่ะไพ่ The Sun ไพ่ The Sun คือไพ่แห่งความสำเร็จสมหวังใครคิดสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีไม่มีอุปสรรคติดขัดเปิดมาดีนะนานๆทีมาดามเขาจะมีเรื่องดีๆมาทุกคนต้องตั้งใจฟังนะคะเปิดตัวมาเป็นเรื่องดีเลยซึ่งมีไม่บ่อยอุ๊ยนั่นแหละนานๆทีมาการงานนะคะชาวราศีเมษมีเกณฑ์กระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานในระหว่างการดำเนินงานหรืออาจจะมีฉันคุ้นว่าตอนปักแรกก็ตีกับเพื่อนร่วมงานนะราศีเมษมันจะเป็นช่วงเวลาครับเกี่ยวเพราะมันอยู่ในดวงเดียวกันดวงของคุณก็ยังวนเวียนอยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้แต่จะบอกว่าจบสวยแน่นอนหลังจากที่ทะเลาะเบาะแว้งตบตีอะไรกันมา ผลสุดท้ายก็เข้าใจกันละกันแล้วก็การงานก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับประมาณว่าพอผลงานมันออกมาปุ๊บทุกคนก็ภูมิใจแล้วเพื่อนฉันต้องแบบว่าฟูแน่ๆเลยอลิซาเบธเหรอไม่ใช่อลิซาเบธอีกคนนึงนางแบบว่าตบตีกับเพื่อนร่วมงานมานานแล้วดีแล้วนางจะได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งเข้าใจกันต่อไปเรื่องการเงินนะคะก็มีเกณฑ์ดีเหมือนกันค่ะก็คือสำเร็จสมหวังใครมีธุรกิจอะไรก็จะประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองวางแผนอะไรก็ได้เผื่อๆปุ๊บปับรับโชคอะไรอย่างนี้ด้วยก็เฉพาะธุรกิจป่ะต้องคนเฉพาะทำคนแบบคนที่ทำธุรกิจหรือเปล่าไม่จำเป็นนะแต่ถ้าแต่อย่างที่เรารู้กันเนี่ยคนที่ทำธุรกิจอ่ะรายได้เขาไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งขาดทุนแล้วก็ได้กำไรหรือแม้กระทั่งเข้าเนื้อตัวเองแต่ปักนี้ถือว่าโอเคสำหรับชาวราศีเมษเป็นช่วงที่ได้ค่ะคือส่วนคนที่ทำงานประจำหรือทำงานฟรีแลนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยเราจะไม่พูดถึงเพราะว่าเขาได้เงินของเขาตลอดอยู่แล้วจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ความประพฤติของเขาในเดือนนั้นๆจริงไหมก็ส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดคนไม่อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะพบเจอคนถูกใจมีโอกาสพัฒนาความรักกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนเรื่องของคนมีคู่นะคะก็มีข่าวดีมีโอกาสตกแต่งมั่นหมายกันคนรักพาไปเปิดตัวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแรงตรงนี้แหละมีบุตรหลานมีทายาทด้วยสืบสกุลถึงขั้นบุตรหลานมาแล้วเหรอได้ถึงช่วงใช่ไหมไม่มันถึงเวลาถ้าสมมติว่าบางคนอยากมีลูกอยากมีบุตรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่งงานกันมานานแล้วไม่มีสักทีมานานแล้วก็มีโอกาสได้แน่นอนก็ยินดีด้วยนะคะราศีเมษนะใช่หลังจากที่ฟันฝ่าอะไรหลายๆอย่างมาต่อไปราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภค่ะขอเวลาหาไพ่ค่ะเพราะเมื่อกี้ไม่ได้เรียงเลยค่ะสงสารฉันหน่อยเถอะได้โปรดฉันจะเล่นนกไปพังๆรอมาดามมาแล้วโอเคราศีพฤษภได้ไพ่5ไม้เท้านะคะไพ่5ไม้เท้าหมายถึงความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบตบตีแย่งชิงสกรีมควีนมากอะโอ้ยบิสเทอราบิเตียสุดฤทธิ์มีความตบตีค่ะความบาดหมางยังไงเริ่มจากการงานก่อนใครเริ่มทำธุรกิจบอกเลยว่าไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนส่วนเรื่องการทำงานแม้กระทั่งคนที่ทำงานประจำหรือแบบฟรีแลนซ์รับจ้างทั่วไปค้าขายเงี้ยก็มีโอกาส
ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในสายงานรวมถึงคนที่ทำงานค้าขายด้วยค่ะมีโอกาสทะเลาะกับลูกค้าเออต้องระวังนะคะต้องส่วนนี้ตัวเลยเนาะมีศึกรอบด้านเลยทีเดียวมีศึกรอบด้านมีโอกาสโดนเทเออเร่วมการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ให้ระวังคนในครอบครัวมาขอหยิบยืมโอ้ยแล้วเราจะรู้สึกปฏิเสธยากถ้าคนในครอบครัวเราใกล้ตัวนะใช่มีเพื่อนสังคมนึงนะจ๊ะยังไงคือนางเป็นคนชอบขอนางก็จะขอเงินไปทั่วด้วยความที่แบบไม่รู้ว่าทางบ้านฐานะยากจนหรือเปล่านะแต่คือเป็นคนที่ชอบขอหยิบยืมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะตีมึนไม่คืนโอ้ยไม่ชอบแล้วมีอยู่ครั้งนึงนางก็มาขอยืมเงินเพื่อนฉันจนเพื่อนฉันคนนี้บอกว่าฉันว่าฉันไม่ให้เธอยืมดีกว่าแต่ฉันจะให้เธอไปเลยแต่ฉันจะให้เท่าที่ฉันช่วยเธอได้แล้วเธอเอาไปเธอไม่ต้องคืนนะแล้วก็ไม่ต้องขอยืมฉันอีกคือพูดกันตรงๆไปเลยใช่ซึ่งนางก็โอเคที่คือโอเคที่แบบได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้ไงถึงแม้ว่าไม่ได้ตามที่ต้องการน่าเชื่อเลยว่าคนแบบนี้ก็มีอยู่มีคือเขาก็จะพยายามให้แสดงว่าตัวเขาอะน่าเห็นใจจริงๆหยิบยืมอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดนะว่าเฮ้ยฉันไม่มีถ้าฉันมีฉันก็คืนเราไม่เข้าใจสถานการณ์แบบเนี้ยสถานการณ์ที่แบบฉันเป็นคนให้ยืมแต่ทำไมพอจะคืนแล้วฉันเหมือนกลายเป็นคนขอยืมเธอวะทำไมฉันแบบทำไมฉันต้องเกรงใจในการที่จะขอเงินฉันคืนวะอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณเราไม่อยากจะหักหานมิตรของเราหรือเปล่าต่อไปเรื่องความรักความรักเรื่องคนโสดก็คืออย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องรักๆคล้ายๆให้มากเกินไปให้สนใจในสิ่งที่เราควรจะโฟกัสดีกว่าอย่างเช่นเรื่องเรียนเรื่องงานเป็นต้นทำไมยังไม่มีเกณฑ์ดียังไม่มีเกณฑ์ดีเรื่องความรักส่วนคนมีคู่ก็คือมีโอกาสห่างเหินจากคนรักไปด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่คือไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาแต่ต่างคนต่างห่างกันก็เหมือนกับรุ่นน้องเราคนหนึ่งที่นางลาออกไปเพื่อไปเรียนต่อเออทั้งที่แฟนนางก็อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแต่นางก็ห่างหายไปเพราะว่านางก็ไปทำสันฝันของนางส่วนแฟนนางก็สันฝันของตัวเองที่นี่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นปัญหาหรอกถ้าเกิดเรามั่นคงนะมันก็ความรักสองคนคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองคนต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันต้องไว้วางใจใช่แล้วต่อไปราศีเมถุนค่ะเลือกไพ่สิบเหรียญนะคะไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ที่ดีโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินนอกจากจะเรื่องการเงินแล้วเรื่องครอบครัวด้วยก็เหมือนกันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาฟังในเรื่องของงานก่อนดีกว่าถ้าคนราศีเมถุนทำธุรกิจส่วนตัวหยิบจับไกลไปเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จยิ่งคุณทำกับครอบครัวด้วยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งดีจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันช่วยกันดูแลทำมาหากินทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองส่วนพนักงานประจำหรือใครที่ทำงานอะไรทำงานแบบกับองค์กรหรือบริษัทจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดียิ่งใครทำงานเกี่ยวกับการฝ่ายขายฝ่ายจะซื้อหรือเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยแล้วเนี่ยถือว่าดีมากเงินเข้าใช่ใครทำที่ดูแลเรื่องการเงินหรือทำงานธนาคารเนี่ยจะประสบผลดีประสบความสำเร็จการเงินมีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายก้อนใหญ่เช่นการลงทุนไปเรียนต่อนู่นนี่นั่นแต่ได้ผลตอบรับคุ้มค่าแน่นอนวางใจได้ถ้าลงทุนเยอะแล้วได้กลับมาเยอะก็คุ้มนะคุ้มจริงๆก็ถึงบอกไงว่ามันเป็นช่วงที่โดดเด่นสำหรับชาวราศีเมถุนในเรื่องของการเงินส่วนเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจกันพอเดียวกันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นไปเป็นความรักได้หรือแบบใครแบบอยู่ในวัยเรียนเขินแรงอ่ะรับน้องคุยยังไงใกล้ชิดกับเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนในกลุ่มเพื่อนในเอกเพื่อนในคณะหรือแม้กระทั่งเจอรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ใช่ไหมก็มีสิทธิ์ที่จะได้แบบคนควงป๊อปเนาะโอ้ยตาละตาละตาละดูดีจังในเรื่องของคนสำหรับคนมีคู่นะคะก็คือคนรักเนี่ยก็จะเริ่มวางแผนชีวิตกับคุณมากขึ้นอาจจะมีการคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนหรือธุรกิจร่วมกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณเองก็ควรจะให้คำปรึกษาเขาในแบบเพื่อที่แบบประคองกันไปอ่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปใช่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมองหาความมั่นคงในชีวิตคู่มากขึ้นแต่ก็ดีนะเริ่มแบบว่ามีอนาคตเหมือนเริ่มสร้างอนาคตไปด้วยกันเริ่มสร้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมองการไกลเริ่มมองที่มากกว่าจุดที่ตัวเองยืนอยู่ต่อไปราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎได้ไพ่สิบถ้วยค่ะคือใบนี้ไพ่นี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับความรักเป็นสำคัญก็หมายความว่าความรัก
ของคนราศีกรกฎจะโดดเด่นกว่าราศีอื่นๆเป็นพิเศษแต่จะโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนต้องมาฟังกันเพราะว่ามันก็มีเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยการงานชาวราศีกรกฎอยู่ในเกณฑ์ดีใครที่คิดเตรียมต่อหรือย้ายงานก็จะประสบความสำเร็จหรืออาจจะแบบอยากผันตัวไปทำอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราเริ่มรู้ว่าเราโอเคจากจุดที่ผ่านมาแล้ว อยากไปเริ่มต้นใหม่ในสายงานใหม่หรือบางคนอยากจะมองหาตัวเองมากขึ้น อยากจะดูว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่อะไรเงี้ยก็เหมาะกับสิ่งที่ตัวเองจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้อยู่อีกเรื่องนึงขอเสริมถ้าใครที่ทำติดต่อค้าขายที่คิดอยากจะแผ่ขยายการตลาดไปสู่แบบต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จสมหวังรวมถึงเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศด้วยเหมือนกันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินก็มีโอกาสได้เกณฑ์ก็อยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนกันมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือใครอยากปรับเงินเดือนก็เดินหน้าหาเจ้านายได้เลยบอกว่าปรับเงินได้มั้ยคะหนูมีความสามารถดังนี้บลาๆๆอธิบายไปว่าในที่ผ่านมาเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันได้ผลมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำก็เดินหน้าเข้าหาบอสเลยได้เลิกงามยามดีในการที่จะขึ้นเงินเดือนแล้วนะทุกคนใช่แล้วก็มีเกณฑ์ได้รับโบนัสด้วยอันนี้ข่าวดีของชาวราศีกรกฎนะครับดูมีความแบบว่าดีงามดับเบิ้ลนะอะไรอย่างส่วนเรื่องของความรักก็เหมือนกันที่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวความรักเด่นใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณมีโอกาสสมหวังมากชอบใครรักใครทุ่มเทเดินหน้าไปเลยแล้วคุณจะสมหวังอย่างเงียบอายคนราศีกรกฎเป็นคนที่เขินอะแต่ถ้าได้เป็นแฟนแล้วบอกเลยว่าเขาจะจงรักภักดีกับคนคนเดียวแน่นอนโอ้ยหมายถึงว่าใครที่มีแฟนเป็นชาวราศีกรกฎนะคุณอะโชคดีเพราะคนราศีกรกฎอะรักเดียวใจเดียวส่วนคนมีคู่นะคะก็คืออาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างในบางเรื่องแต่ก็อย่าทะเลาะกันหรือแบบใช้อารมณ์เข้าหากันควรพูดจากันด้วยเหตุผลมากกว่าเพราะว่าคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาแบบขึ้นเสียงคนราศีกรกฎเขาจะแบบเซนซิทีฟง่ายใครขึ้นเสียงนิดนึงแต่หน่อยปุ๊บจะแบบว่าก็จะแบบมีเอฟเฟกต์เกิดอาการช็อตสั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพูดกันด้วยเหตุผลอารมณ์ข้องแย่แม่งอนอ่ะมีได้แต่ก็อย่าแบบอย่าถึงขั้นรุนแรงเนาะอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่นะทุกคนค่อยๆคุยกันดีกว่าอ่ะจบไปแล้ว4ราศี4ราศีแรกผ่านไปจะว่ารวดเร็วไหมก็ไม่รวดเร็วเท่าไหร่เพราะเมาเยอะเพราะเมาเยอะเมาเยอะไม่เท่าไหร่โฆษณาร้านก็ปาก็ปาไปแล้ว5นาทีโอเคค่ะพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอเวลามาดามสัตว์ไทยก่อนแล้วค่อยมาเมามอยต่อกันเนาะเจอกันช่วงหน้าค่ะโอเคค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2นะคะทำงานค่ะเอาหรอคะอย่าเพิ่งเล่นกันนกค่ะเออตายละแต่มันไม่ไอ้ต้องบอกก่อนมันเป็นของจริงนะคะทุกคนเออมันคือของจริงเขาเอาสตาฟไงใช่เขาสตาฟนะแต่นก2หัวเนี่ยฉันว่าไม่น่าใช่อันนี้ไม่เห็น2หัวเลยอันนี้หัวเดียว แต่ที่จริงอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนมันเป็นนกแก้วนะคะแต่เขาไปยอมสีเป็นสีดำอารมณ์มันรีพรีเซนต์มากเออใช่ดูแบบว่าถ้าเอามาตั้งแล้วฉันมีไม้เท้านี่คือฉันใช่เลยอ่ะมาต่อเลยดีกว่าราศีสิงห์ราศีสิงห์ได้ไพ่สามไม้เท้าค่ะเป็นไพ่แห่งการลงทุนหรือแบบใครวางแผนอะไรไว้อย่างเช่นเรียนต่อหรือแบบจะลงทุนอะไรธุรกิจของตัวเองอะไรเงี้ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ถึงเวลาแล้วที่ควรจะทำแต่มันไม่ใช่จำเป็นแค่เรื่องงานหรือเรื่องเรียนเท่านั้นนะเรื่องความรักก็ได้เหมือนกันมาพูดกันก่อนดีกว่าในเรื่องของการงานละเอียดมาอยากให้ชาวราศีสิงห์มองหาอนาคตที่คุณตั้งใจหรือวางแผนไว้เป็นสำคัญ อย่างเช่นคุณอยากจะเรียนต่อคุณก็ต้องศึกษาเลยว่าคุณอยากจะเรียนอะไรเอาไปสามารถเอาไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าได้มากน้อยแค่ไหนหรือใครอยากจะทำงานก็เล็งบริษัทที่ตั้งใจไว้หรือสายงานที่ชอบเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราจะทำอะไรดีขอให้หาตัวเองให้เจอแล้วเดินหน้าให้เต็มที่คุณจะสมหวังแน่นอนค่ะชาวราศีสิงห์ดีจังต่อไปเรื่องการเงินให้ระมัดระวังตัวเองว่าจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือจ่ายเงินที่ลงทุนไปเกินตัวไหมให้ชาวราศีสิงห์มีสติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆรวมถึงความรักด้วยเหมือนกันก็อย่าทุ่มเทคนสดคนใหม่ก็อย่าทุ่มเทให้กับคนที่เรายังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าถ้าใครที่เราทุ่มทุนมากแล้วเขาผลสุดท้ายเขาปฏิเสธเราอะ
เราก็จะรู้สึกเฟลสมหวังเพราะทุกคนอ่ะอย่าเพค่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะเรารักใครชอบใครอ่ะเราก็อยากจะนั่นแหละเราก็อยากจะให้ทุ่มเทให้เขาอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกับคนราศีสิงห์อ่ะถ้ารักใครแล้วจะทุ่มให้เต็มร้อยโอ้โหสายเปตัวจริงละจ้าใช่ไหมไม่รู้สินะเธอก็ราศีสิงห์เธอก็น่าจะรู้สิส่วนคนมีคู่ยังไงก็อย่าเพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยมากเกินไปเพราะราศีสิงห์สัตว์ว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มไม่ใช่ว่าเราไปเลี้ยงผู้ชายหรอกแต่ก็จะชอบชวนเขาให้ไปกับเราแล้วก็จะหมดเงินไปกับสิ่งเหล่านั้นทำไมจำเป็นจะต้องทำนายตรงอะไรเบอร์นี้ป้าจริงอันนี้ต้องพูดก่อนคนราศีสิงห์รู้สึกสะท้อนใจราศีสิงห์อ่ะมันเป็นราศีเพศชายใช่ไหมซึ่งการแสดงออกของเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะมันก็จะเป็นค่อนไปทางผู้ชายก็คือกล้าได้กล้าเสียทุ่มเททุ่มทุนสร้างถ้าคุณมีแฟนเป็นราศีสิงห์ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณมีแฟนเป็นราศีสิงห์อ่ะที่เป็นผู้ชายก็บอกได้เลยว่าเขาเลี้ยงคุณแน่นอนจ่ายสดหมดเชื่อแน่นอนแต่ถ้าในขณะเดียวกันเราเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็จะชวนเขาไปนู่นนี่นั่นไม่เราคือคนราศีสิงห์จะเป็นคนที่ไม่ชอบให้แฟนจ่ายจะเป็นอเมริกันแชร์ระวังระวังเงินทองบ้างใช่เดี๋ยวมันจะแซดไม่รู้ตัวนะคะทุกคนเพิ่งกลางเดือนนะเพิ่งใจเย็นๆนะคะเพิ่งกลางเดือนนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนอันนี้บอกคนใกล้ตัวค่ะต่อไปราศีกันนะคะราศีกันเป็นไงได้ไพ่8ไม้เท้าค่ะ8ไม้เท้าหมายถึงการเจริญเติบโตความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการงานต้องทุ่มเทลงทุนลงแรงจึงจะสมหวังอย่าขี้เกียจอย่ารอโอกาสคนที่หางานอยากได้งานก็ต้องสมัครพรีเซนต์ตัวเองเข้าไว้อย่ารอให้ใครแบบมาชี้นำหรือชี้แนะหรือเชิญชวนไปไหนบอกได้เลยว่าไม่มีหรอกในช่วงวิ่งเข้าหาโอกาสใช่ต้องวิ่งเข้าหาโอกาสเท่านั้นอย่างเดียวการเงินระวังเรื่องการใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายส่วนตนจนเกินตัวและสำหรับใครที่ชอบเล่นหวยหรือการพนันอันนี้หรือไม่ได้อันนี้ต้องอ่านเป็นแดหรอได้แต่ไม่แนะนำให้เล่นเยอะนะคะคุณมีโอกาสได้มีโอกาสได้โชคได้ลาภเนี่ยแต่ก็คือไม่แนะนำให้เล่นเยอะมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเนาะพวกเนี้ยใช่มันเป็นลาภเล็กๆน้อยๆ อ่ะมันเป็นลาภเล็กๆน้อยๆแต่บางคนอ่ะชอบเล่นหวยเป็นชีวิตจิตใจหรือแบบเล่นการพนันไปโดยเฉพาะพนันบอลอันนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ก็คืออยากให้แบบห้ามจิตห้ามใจตัวเองนิดนึงต่อไปเรื่องความรักนะคะคนโสดโอกาสมีโอกาสที่รักเก่าจะยูเทิร์นว้าวแต่คุณต้องฟังก่อนว่ารักเก่ายูเทิร์นของคุณกับเขาอะจบกันดีหรือเปล่าถ้าเขาจบกันไม่ดีเขาหักอกคุณแล้วเขากลับเข้ามานั่นหมายความว่าคุณก็กลับเข้าไปสู่วงวนเดิมวงวนเดิมถ้าคุณสตรองเข้มแข็งพอก็ขอให้มองข้ามความรักครั้งนั้นไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่รอคุณอยู่ข้างหน้าจะดีกว่าแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยมีแฟนไม่มีคนรักเก่าให้ยูเทิร์นก็จะมีโอกาสได้ก็มีโอกาสได้ชิดกับเพศตรงข้ามจะมีคนเข้ามาให้คุณได้แบบลองเลือกดูแต่ก็ขอให้คุณเปิดใจเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสให้คุณถ้าสมมติว่ามันไม่คลิกจริงๆนะก็คิดซะว่าคุณได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมา1คนละกันเอาว่ามีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนั้นแหละได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะส่วนคนมีคู่ก็อยากให้ลบทิฐิลงบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เยอะๆจึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่งั้นก็เป็นลิ้นกับฟันทะเลาะกันไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าคนราศีกันอะต้องบอกก่อนว่าคนราศีกันเป็นคนที่ซื่อที่จุกจิกบางทีแล้วอะอะไรใช่อะไรเห็นขัดหูขัดตาหน่อยก็แบบไม่โอเคแล้วแฟนเราก็อาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นต่างฝ่ายต่างก็อาจจะแบบมีเหตุผลของกันและกันพยายามเปิดใจให้กว้างมองข้อเสียเขาเป็นสิ่งปกติบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปราศีตุลนะคะได้ไพ่อัศวินถือดาบค่ะเป็นไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยความหมายก็คือการกล้าเผชิญหน้าพบเจออุปสรรคแล้วเป็นบททดสอบให้เราต้องฟันฝ่าไปเริ่มที่เรื่องการงานก่อนดีกว่าคนที่ทำธุรกิจค้าขายอย่ามัวแต่เหนี่ยมอายหรืองกต้องทุ่มทุนสร้างแล้วจะได้ผลดีเดี๋ยวเหนี่ยมอายหรืองกนี่คือยังไงคือไม่กล้าจะไม่กล้าที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะลงทุนหรือแบบกักเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบเฮ้ยลงทุนไปแล้วก่อนดีกว่าจะได้
จะได้ผลตอบรับที่ดีไหมแต่บอกให้เลยว่าคุณทุ่มไปเลยหรือใครที่ทำงานประจำทำงานเป็นทีมต้องกล้าเสนอความคิดเห็นเสนอไอเดียต้องกล้าโต้แย้งโต้เถียงด้วยแล้วคุณจะมีพื้นที่ยืนในสังคมหรือในทีมนั้นๆของคุณแน่นอนต้อง strong ต้องสู้ถึงจะชนะต้องสู้ถึงจะชนะเพลงคุณแม่จนก็มาต่อไปเรื่องการเงินนะคะก็คือต้องระวังคนมาหยิบยืมหรือเกิดเหตุการณ์ทวงหนี้ทวงสินกันเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะเป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นเจ้าหนี้เขาจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แน่นอนแต่ถ้าใครไม่เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้มีโอกาสที่จะสูญเสียของรักของมีค่าไปก็ต้องระวังเอาง่ายๆว่ามีเกณฑ์เสียแน่นอนแต่จะเสียยังไงนั้นก็เลือกวิธีการเสียหน่อยให้น้อยที่สุดแล้วกันแต่แนะนำนะยังไงแต่แนะนำนะถ้าไม่อยากเสียอะไรที่เป็นแบบนี้แนะนำให้ทำบุญแก้เคล็ดเอาเงินไปแบบบริจาคทำบุญทำทานดีกว่าส่วนเรื่องของความรักนะคะก็คือคนโสดคนไม่มันยังไม่ใช่โอกาสที่ดีสำหรับคุณที่จะเจอใครสักคนน่ะแต่ถ้าคุณอยากเจอคนที่ใช่ในเร็ววันหรือแบบชีวิตฉันพร้อมแล้วที่นี่จะมีใครสักคนจริงทำยังไงคะมาดามทำบุญค่ะลูกนกเลยทำบุญอธิษฐานจิตขอให้เราได้พบเจอกับคนที่ดีหรือได้มิตรได้หรือได้คู่ที่แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้มันอธิษฐานต่อองค์เทพที่ตนนับถือไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศพระศิวะพระแม่อุมาพระนารายณ์อย่างเงี้ยให้อธิษฐานจิตต่อท่านไว้ส่วนคนที่มีคู่ก็คือต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเอาแบบเหมือนกับประมาณว่าดูแลเขาแล้วแบบเหมือนกับเขาเองก็ต้องการความรักจากเราก็ต้องผลัดกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เห็นชอบไปไหว้พระอะไรนะพระตีมูรติที่เซ็นทรัลเวิลด์กุหลาบป่ะใช่กุหลาบแดง9ดอกแต่อันนี้ขอเมานิดนึงที่เราเรียกกันว่าพระตีมูรติอ่ะองค์นั้นนะคะไม่ใช่พระตีแต่เป็นองค์พระสดาศิวะเป็นพระศิวะ5เสียงพระตีจริงๆท่านจะมี3เสียงองค์นั้นคือพระสดาศิวะแต่เวลาขอพรน่ะใช้คาถาบทเดียวกันได้เพราะว่าพระศิวะท่านก็เป็นหนึ่งในพระติมูรติพระติมูรติคือการรวมองค์การของพระใช่พระศิวะพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะพระศิวะหรือพระตีท่านก็เปรียบเสมือนองค์เดียวกันก็เป็นไม่ผิดเป็นเกล็ดเล็กน้อยต่อไปไปที่ราศีพิจิกนะคะโอเคมาราศีพิจิกได้ไพ่2 เหรียญคือไพ่แห่งความไม่แน่นอนแบบว่าจะทำอะไรก็ต้องมีแผนสำรองแผน2เสมอแผน A แผน B ไว้ก่อนใช่แล้วไพ่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงเริ่มที่การงานก่อนอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือต้องมีแผนสำรองเพราะว่ามีโอกาสที่เกิดอุปสรรคผิดพลาดหรือผิดแผนขึ้นได้เสมอเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเป็นว่าเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีสติรอบครอบเอาไว้จะดีที่สุดสำหรับชาวราศีพิจิกในปักนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินจะมีผู้ใหญ่มาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นเจ้านายหรือคนในครอบครัวเราหรือเป็นแบบพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เรานับถือแต่พวกเขาหวังผลประโยชน์จากคุณแน่นอนไม่มีอะไรในโลกนี้ได้มาฟรีนะคะเขาอาจจะแบบให้เงินคุณหรือแบบให้การช่วยเหลือคุณแต่คุณต้องทำอะไรให้เขาอย่างหนึ่งให้หน่อยนิดใช่ไหว้วานอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาให้ความสำคัญมีคนมาจีบแต่พอราศีพิจิกจะชอบมองข้อเสียมากกว่าข้อดีบางทีข้อเสียเขาอาจจะไม่ถูกจริตคุณก็เลยเทส่วนคุณมีคู่ส่วนคนมีคู่ยังไงอาจมีโอกาสที่จะหนักใจกับคนรักด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องไร้สาระทะเลาะกันหรอทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือแบบประมาณว่านัดแฟนแบบแคนเซิลแคนเทไม่มาเอาละเป็นเรื่องเขาเป็นว่าให้ดูที่เหตุผลดีกว่าว่าเขาเทหรือแคนเซิลเราเพราะอะไรใช่อย่าเพิ่งไปอาละวาดหรือวิ่งแต่ต้องมีสติก่อนทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีเยอะแยะแต่แบบมันจะเป็นซิลลี่เนสเทคมากน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับแล้วแต่กรณีโอเคจบแล้วกับอีก4ราศีในช่วงที่2โอเคพักกันก่อนนิดนึงแต่ฉันเชื่อว่าวิดีโอไม่พักวิดีโอจะรันต่อไปแต่เราเนี่ยแหละจะพักเพราะเราเหนื่อยแล้วเราคอแห้งมากโอเคพักก่อนค่ะเข้าสู่ช่วงเบรกที่3กันค่ะทุกคนทีนี้เอาของมาเล่นน่ะ
คือแบบหาของใกล้ตัวมากกลัวง่วงไงมันดึกแล้วเราก็อัดรายการกันแบบว่าดึกดื่นข้ามมืดกันแล้วก็นี่ไงเรามีของพร็อพประกอบเยอะๆก็มาเล่นสี่อย่างฉันน่าจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมถ้าเกิดมาดามแบบทำนายอะไรไม่ดีอะฉันจะจัดการมาดามให้ทุกคนเองค่ะเดี๋ยวก่อนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าคุณมี2หัวฉันบอกแล้วว่ามันมี2หัวเฮ้ยแบบประหลาดอ่ะคือแบบว่ายืนอยู่บนกระดูกไม่เท่าไหร่นะแต่แบบคือมาลิฟิเซนต์ตายอ่ะจริงๆมาลิฟิเซนต์ยังมีแบบอีกาตัวเดียวอันนี้แบบนกแก้ว2หัวแกเขาก็เข้าใจจินตนาการมีความอึ้งโอเคโอเคมาค่ะต่อค่ะต่อที่ราศีธนูนะคะธนูค่ะราศีธนูได้ไพ่ห้าถ้วยเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนโอ้ลืมนี่ก็รีบตลอดเลยอ่ะราศีธนูได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะเป็นไงไพ่ห้าถ้วยหมายถึงความไม่สมหวังความผิดหวังเสียใจแต่ในความหมายของไพ่อ่ะถึงแม้ถ้วยจะล้มไป3แต่ก็ยังมี2เพราะฉะนั้นแล้วมันยังมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือปาฏิหาริย์เราไม่เคยสังเกตไพ่เลยอ่ะคือเราเห็นแบบเราเห็นเขาคือเราโฟกัสแค่ตัวคนอย่างเดียวคือเราแบบเห็นทีไรเรานึกว่าแบบโอ้โหแม่งหดหู่มากว่ะคือเวลาทำนายอ่ะฉันจะคือฉันเป็นคนที่แบบอย่างนึงนะเวลามีใครมาดูดวงกับฉันอ่ะฉันจะไม่ค่อยอ่านตามความหมายไพ่แต่ฉันจะอ่านจากรูปไพ่ซึ่งมันจะแบบมันจะเป็นอะไรที่แปลกๆตรงที่ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะองค์ประกอบของไพ่อ่ะมันจะโดดชัดขึ้นมาเธอเห็นมันเป็นแบบว่าเซนส์ของเธอมันจะเป็นมิติขึ้นมาแบบเป็นภาพนูนขึ้นมาแล้วฉันจะพูดในสิ่งเหล่านั้นได้เป็นความสามารถพิเศษของมาดามลูลูนะคะทุกคน น่ากลัว โอเคเรื่องที่การงานก่อนการงานคุณจะต้องรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมบ้างอย่าเห็นแก่ตนจนเกินไปอาจจะต้องยอมขาดทุนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมก็คือยอมเสียน้อยเพื่อเก็บส่วนที่มากเอาไว้อ่ะเรื่องการเงินต้องปากกัดตีนถีบทำงานตัวเป็นเกียร์หัวเป็นน็อตหรือบางคนต้องหางานพิเศษทำอ่ะเพื่อให้พอดีกับรายจ่ายที่ต้องเสียไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องความรักคนโสดคนไม่ให้รอแบบช่วงเวลาเหล่านี้ผ่านไปก่อนมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสำหรับคุณมีเรื่องที่มากมายที่จะต้องคิดอีกเยอะทั้งเรื่องการงานการเรียนหรือแม้กระทั่งเรื่องการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเงินทองเมื่อกี้ด้วยนะต้องคิดด้วยนะถ้าหากว่ามีใครเข้ามาในช่วงนี้สำหรับราศีธนูนะก็ให้ดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปตกลงปลงใจกับใครใช่ส่วนเรื่องคนมีคู่ส่วนคนมีคู่ก็คืออาจจะมีความไม่เข้าใจบ้างในบางเรื่องแต่ก็ควรพยายามปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งอย่าใช้อารมณ์คนราศีธนูอ่ะเป็นคนปากไวใจไม่ได้คิดหรอกแต่ปากมันแบบไปแล้วไปแล้วไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะมานั่งเสียใจภายหลังว่าฉันไม่น่าพูดเลยแรงจังจะพูดออกไปได้ยังไงต้องมีสตินิดนึง thinking นิดนึงนะคะราศีมังกรต่อไปราศีมังกรแล้วคือได้ไพ่6ไพ่6ถ้วยเอ้ย6เหรียญไพ่6เหรียญไพ่6เหรียญเปรียบเสมือนการทําบุญบริจาคทานหรือการให้ในที่นี้ก็คืออย่าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้เพราะเราใจจริงที่เราอยากจะช่วยเหลือเขาขอถอดนุ่มก่อนนะเริ่มแอบออกแล้วอ่ะแอบสงสารคนใช้ต่อไปโอเคเอาไว้ก่อนนะโอเคเรื่องการงานของชาวราศีมังกรนะคะก็คืออย่าเห็นแก่ตนจนเกินไปให้นึกถึงส่วนรวมบ้างไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะหรือสายงานไหนให้มองเพื่อนร่วมอาชีพหรือเพื่อนร่วมสายงานเดียวกันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นพาร์ทเนอร์ต่อกันดีกว่าบางทีเราถึงแม้เราทำงานฟรีแลนซ์ก็จริงใช่ป่ะแต่เข้าใจคำว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าป่ะเราต้องพึ่งพาซึ่งกันก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่ะจะอยู่ตัวคนเดียวไม่มีทางหรอกนึกถึงวิชาสังคมตอนม.5แล้วอยู่ป่าสังคมมนุษย์คืออะไรนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะทุกคนต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันใช่ต่อไปค่ะเรื่องของการเงินอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆถ้าคุณอยากได้โชคลาภหรือมองว่าตัวเองควรจะมีอะไรที่ให้นิ่งกว่านี้หน่อยหรือแบบอยากได้งานเสริมหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไปขอพรจากพระแม่ลักษมีเขามีทริคนะจ๊ะใช่ให้ไปขอพรจากพระแม่ลักษมีนะคะด้วยน้ำเปล่าผลไม้หรือนมสดขอพรองค์แม่แล้วท่านจะช่วยเสริมดวงเรื่องโชคลาภและการเงินให้แก่ชาวราศีมังกรแนะนำค่ะ
วัดแขกสีลมเทพนี้เองเทพมนเทียนที่ตรงเสาชิงช้าหรือไม่ก็ห้างเกสรพลาซ่าชั้นดาดฟ้าจะมีองค์พระแม่ลักษมีสถิตอยู่ขึ้นไม่ได้หรอขึ้นได้ฉันเคยไปไหว้ต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดคนไม่มีเกณฑ์ที่จะสมหวังแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีใครเนี่ยก็ให้ดูคนใกล้ตัวคุณจะมีโอกาสที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคนและคนใกล้ตัวอาจจะเริ่มจากเพื่อนก่อนแล้วค่อยไปเป็นคู่รักคู่มิตรใกล้ก็ไม่สายนะเพราะว่าคนราศีมังกรเขาเป็นคนที่ไม่ได้เร่งรีบเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เป็นคนที่แบบเรื่องรักใครๆอ่ะเขาเป็นคนที่แบบมาไม่มาก็ชิวๆมาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรคนมีคู่คนมีคู่ค่ะมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายกันหรือใครอยากจะมีบุตรหลานก็จะได้ช่วงเวลานี้แหละก็จะได้สนใจถมเซนนึกบ้างลำพูในที่สุดทำไมอ่ะไม่มีอะไรมันเป็นคำที่บอกเคยพูดทำไมต้องบอกลำพูคือมันเป็นร้านสนใจนึกไงร้านสนใจนึกอยู่ตรงลำพูตบทำไมราศีกุมจบราศีมังกรนะทุกคนเคลียร์นะคะทำไมราศีกุมค่ะราศีกุมได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าก็คือการทุ่มทุนทุ่มเทแล้วจะสำเร็จสมหวังอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องลงต้องให้เสียเหงื่อต้องมีความลงแรงกันนิดนึงใช่ถึงจะดีการงานสิ่งที่คุณรอคอยจะสมหวังแล้วแต่ขอให้คุณพยายามอีกนิดนึงหรือไม่ก็อดใจรออีกหน่อยได้แน่นอนใครที่อยากจะแบบผันตัวเองไปทำอย่างอื่นหรือสอบติดสัมภาษณ์งานอะไรอย่างเงี้ยรอได้แน่อุ้ยดีมากำลังใจมาค่ะการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะมีโชคมีลาภใครที่เป็นหัวหน้างานหรือทำการค้าขายบริวารจะให้โชคได้ดีเพราะบริวารนะแต่ถ้าในขณะเดียวกันคุณไม่ได้เป็นหัวหน้างานใครหรือว่าคุณเป็นพนักงานทั่วไปนั่นแหละหรือเป็นทำงานฟรีแลนซ์น่ะเพื่อนร่วมงานก็จะแบบเหมือนกับช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเรื่องความรักนะคะคนโสดคนไม่และคนมีคู่รวมเริ่มเลยแล้วกันเนาะมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งกับคู่รักอาจจะด้วยเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันหรือแบบเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอดทนเก็บกันมามันอาจจะระเบิดตุ้มสักวันหนึ่งแต่ไอ้หลังจากตุ้มแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อก็คืออยู่ที่คุณสองคนแล้วนะคะว่าคุณจะคอนโทรลสถานการณ์หรือแบบพยายามจะให้มันเป็นยังไงต่อไปไม่แล้วสำหรับคนโสดนี่คือยังไงทะเลาะกับเพื่อนหรอคือกับเพื่อนกับเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยมีโอกาสที่ทะเลาะเบาะแว้งกันได้ก็ขอระวังโอเคตัดจบมาที่ราศีมีราศีสุดท้ายราศีสุดท้ายแล้วราศีมีได้ไพ่อะไรราศีมีได้ไพ่ดุสตาคนฟ้าพอดาเผื่อดาวดวงนั้นทำไมเวลาที่เขาดุสตาต้องร้องทุกทีเลยอ่ะอดใจไม่ได้อ่ะมันปุ่มที่เป็นที่มันเหมือนเป็นแบบเป็นสวีทอ่ะเป็นสวีทตั้งข้าวไว้กดปุ่มปุ๊บร้องเลยต้องบอกว่าหน้าพี่มาพี่เพชรพี่โจ้แบบลอยมาเดี๋ยวเขาเป็นพิธีกรแล้วใช่ไหมเขาเป็นคอมเมนเตอร์แล้วใช่ไหมเขาเป็นคอมเมนเตอร์เป็นพี่ลูกเกดพี่ออฟแล้วก็อีกคนหนึ่งปัตเต้ปะใช่ฉันเป็นแฟนคลับพี่โจ้อยู่อ่ะคิดถึงรุ่นเก่าอ๋อครูโจ้คุณเมื่อไหร่ค่อยได้ดูเพราะโอเคราศีมีนได้ไพ่เดอะสตาร์หรือไพ่ดวงดาวนะคะก็คือหมายถึงความสมหวังที่คุณรอคอยจะเป็นจริงแล้วเริ่มที่การงานก่อนมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะสำหรับชาวราศีมีนเป็นข่าวดีที่ทุกๆสาขาอาชีพรอคอยได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับฐานเงินเดือนมีลูกค้าเข้ามาค้าขายดีอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างดำเนินการสำเร็จลุล่วงได้ดีเรื่องการเงินจะเสียเงินเพราะคนใกล้ตัวรอบข้างโดยเฉพาะพ่อแม่ญาติพี่น้องมีโอกาสเสียแน่นอนค่ะแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ร่วมกันอ่ะสมมติว่าใครที่อยู่ในกับครอบครัวเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้องต่อค่ะน้ำค่ะไฟเฟอร์นิเจอร์นู่นนี่นั่นของบ้านที่ต้องใช้ด้วยกันส่วนเรื่องความรักนะคะคนโสดคนไม่บอกไว้ก่อนเลยว่าดีแล้วที่ไม่มีใครเพราะว่าถ้าคุณมีคนรักขึ้นมาคุณเสียให้เขาแน่นอนเปย์อีกแล้วเหรอใช่สายเปย์มาอีกสายเปย์คนละสีมีน่ะเขาเป็นอารมณ์ที่แล้วแต่อารมณ์ของเขาอยากจ่ายก็ให้แต่ไม่ให้บทฉันอยากจะงกฉันก็งกเราอารมณ์ไม่ถูกเราอารมณ์ไม่ถูกบทจะใจดีก็ใจดีบทจะจ่ายบทจะเปย์ก็เปย์จังบทจะไม่เปย์ก็อ่ะ
ไม่จ่ายแล้วเหรอไหนเขาก็ยังจ่ายอยู่เลยใช่อารมณ์แบบอย่างนี้แหละเข้าใจแต่ถ้าคนสำหรับคนมีคู่ก็คือให้คุณเริ่มวางแผนชีวิตคู่ของคุณได้แล้วถ้าคิดจะแบบถ้าคุณมีแฟนนะแล้วคุณยังแบบใช้ชีวิตเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอะเลิกซะเลิกทำนิสัยอย่างนั้นซะไม่งั้นแฟนคุณจะเลิกกับคุณแน่นอนคุณควรจะเพราะว่าอันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเพราะว่าใครที่มีแฟนเป็นราศีมีนอะคนรักมักจะคาดหวังกับคนราศีมีนเอาไว้สูงเธอเป็นปะเห็นไหมความรับได้ประการราชนีมีความอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนกับอยากจะให้คนอยากจะให้คู่รักฝากชีวิตไว้กับคนราศีมีนทั้งที่ความจริงแล้วอีคนราศีมีนนี่แหละพึ่งพาหาอะไรไม่ได้เลยไม่เอาดิแต่ถ้าคุณเป็นราศีมีนแล้วคุณฟังมาดามอยู่คุณเปลี่ยนตัวเองซะเพราะว่าคนรักคาดหวังกับคุณไว้เยอะเหมือนกันเอาเป็นว่าใครราศีมีนก็รู้ตัวนะคนมีคู่ก็คิดด้วยละเธอแหมเขาคาดหวังกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยจริงจังจริงจังหน่อยนี่อินเนอร์มาอินเนอร์มาอินเนอร์มาต้องพูดภาษาอังกฤษไหมไม่เอาสิอย่าเปิดเผยสิเอาไม่บอกเขาเราไม่เอาไม่เอาค่ะทุกคนค่ะแล้วก็นะจ๊ะคุณข้าพิธีกรของเรานะคะเห็นเบ้าหน้าอย่างนี้แล้วนางมีสามีเป็นประเทศโลกที่หนึ่งนะจ๊ะจะเมาแล้วเมาเพื่อนอ่ะนิสัยไม่ดีโอเคโอ้ยก็นิดนึงปลาก็สวยก็เธอแล้วว่าถ้าเกิดฝรั่งก็เราเป็นคนตรงไงเราเป็นคนตรงตรงไหนก็สวยโอ้ยเอาจ้ะโอเคหมดแล้ว12ราศีไม่มีอะไรจะเมาอ่ะมันเร็วมากทั้งที่มีแต่ก็ไม่อยากเมาโอเคเพราะมันดึกแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้ถ่ายตอน 3:00 นะคะคือแบบแรงหมดแรงจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าไว้โอกาสหน้ามีเรื่องอะไรเมามอยอย่างเงี้ยเกี่ยวกับราศีต่างๆเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังหรือใครถ้าเกิดใครอยากรู้อยากจะให้เราเมาเรื่องอะไรใช่อยากรู้นิสัยใจคอของชาวราศีไหนเป็นพิเศษก็บอกได้เดี๋ยวเมาให้ฟังหลังไมค์มาได้ด้วยความที่เรารู้จักคนเยอะเดี๋ยวเราก็จะเอาเคสส่วนนั้นเป็นตัวอย่างมาเมาใช่โอเคค่ะสำหรับวันนี้ได้ก็ไว้เจอกันปักหน้าละกันเออแล้วก็ยังไงก็ติดตามกันด้วยละกันนะคะค่ะสำหรับรายการมาดามรู้ดูดวงวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ปักหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ